เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากโครงการ KST มีลุ้นโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ภักดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์สิทธิพรหมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายประสบสุขบุญขวัญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาธุรกิจในประเทศบริษัทชทวีดอลเซียนจำกัดมหาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาณศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการ KST มีลุ้นเป็นการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจากบริษัทชทวีดอลเซียนจำกัดมหาชนจัดมอบทุนการศึกษาให้เป็นรายเดือนโดยมอบให้สำหรับผู้ใช้บริการมากที่สุด3ลำดับจำนวน3ทุนทุนละ 1,000 บาทและสุ่มจากนักศึกษาผู้ใช้บริการ10ทุนทุนละ500บาทโดยในครั้งนี้จะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้ผู้ใช้บริการในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 และในเดือนมกราคม 2560 เป็นเงินทุนการศึกษา47ทุนยอดเงินรวมทั้งสิ้น 27,000 บาทผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์สิทธิพรหมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัยกล่าวว่าการบริการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีขึ้นเพื่อให้บริการนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายเสาหลักที่1 Green and Smart Campus และนโยบายเสาหลักที่3 Culture and Care Community การบริการได้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งแนวโน้มของผู้ใช้บริการได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับที่ดีนอกจากนั้นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องยังได้จัดโครงการเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลายๆด้านโครงการ KST มีลุ้นเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการใช้บริการโดยได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาผู้ใช้บริการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันและจะดำเนินการต่อเนื่องจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาการให้บริการโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัทชทวีดอลเซียนจำกัดมหาชนทางด้านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ภักดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานในพิธีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการส่งเสริมให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบโจทย์มหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยการใช้พลังงานสะอาดลดการคับคั่งของการจราจรลดอุบัติเหตุและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและมั่นใจว่ารถ KST ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือรถชัตเติลบัสที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทยสำหรับงานมอบทุนการศึกษาในโครงการ KST มีลุ้นในครั้งนี้เชื่อว่าจะก่อให้เกิดความนิยมของนักศึกษาและผู้ใช้บริการรถขนส่งมวลชนได้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสามารถติดตามรายละเอียดการร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับทุนการศึกษาได้ที่แฟนเพจ Facebook KKU Smart Transit